พอล้างมือบ่อยๆแล้วเนี่ยมือเราก็จะแบบแห้งล้างจนแบบเส้นวาสนาเนี่ยหายไปหมดแล้วค่ะทุกคนปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผิวมือเราเนี่ยแห้งแบบแห้งมากทุกคนพอมันแห้งใช่ไหมมันก็จะเกิดอาการเหี่ยวพอมันเหี่ยวแล้วมันก็แบบมันเศร้านะมือเราเหี่ยวมือเราแห้งแล้วก็แบบไม่กล้าจะแบบจับมือกับใครอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแบบเผื่อมีคนมาขอจับมืออะไรอย่างงี้วันนี้นะคะหนูก็เลยมีเคล็ดลับในการบำรุงผิวมือของเราให้แบบชุ่มชื่นนุ่มนิ่มน่าจับลื่นเนียนอะไรอีก นั่นแหละจะทําให้มือของเราเนี่ยนุ่มคูณ2รู้สึกว่าแบบมืออมชมพูระเรื่อมีน้ำมีนวลมีสุขภาพดีอ๋อทุกคนคะกดไลค์หรือยังคะกดแชร์ด้วยนะคะคอมเมนต์ด้วยก็ได้ค่ะจะแบบว่าคอมเมนต์ว่าเออสูตรนี้ดีหรือว่าจะบอกว่าพิธีกรสวยอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์หรือว่าใครชอบมากก็กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะ EP หน้าจะเอาเคล็ดลับอะไรมาฝากทุกคนก็ติดตามชมกันนะเยาวภาในบักกะบูดอททีวีวันอังคาร5 โมงนะคะอย่าลืมนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย